โมฟิทิปูกริตเนี่ยมันมีหลายคนยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งนายกเมืองในฟิลี่นายกเทศมนตรีที่นู่นก็เรียกเมเยอร์ของเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นเมืองซึ่งอยู่ในโมลรัฐเพนซิลเวเนีย Reason.com ก็รายงานและนี่ไม่ใช่เฟกนิวส์นี่เรื่องจริงปรากฏว่านายกเมืองฟลลี่เนี่ยเขาสั่งเลยบอกว่าร้านอาหารที่รับประทานอาหารดับอินดอร์มีเครื่องปรับอากาศเนี่ย ไม่ได้รับประทานอาหารข้างถนนในบริเวณเอ t ดอร์ด้านนอกไม่มีเฉลียงอะไรเงี้ยเป็นร้านอาหารอินดอร์ล้วนเป็นเป็นระบบปิดนะฮะถ้ากินในร้านอาหารห้ามกินร้านอาหารต่อให้เจ๊งก็ปล่อยให้เจ๊งนิยบายเวรกรรมอย่างนี้ของนายกเมืองฟนะิลาเดลเฟียเนี่ยมันเป็นนิยบายที่ทำลายเศรษฐกิจและริทรอนสิที่ขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพของพลเมืองในเมืองฟิลาเดลเฟียมอลรัตเพนซิลเวเนีย แต่ว่าให้นิยบายมันอำมหิตขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่เจ็บปวดเท่ากับความที่นายกคนนี้นายกเมืองเฟลลี่เนี่ยสั่งร้านอาหารในเมืองตัวเองปิดหมดปุ๊บปุ๊บเสร็จนั่งรถฮะนั่งรถไปฮะแมริแลนด์ฮะ,ฮะไปอีกมลรัฐหนึ่งฮะไปหาข้าวกินฮะไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารอีกมลรัฐหนึ่งซึ่งถามว่าที่แมริแลนด์ก็มีผู้ซึ่งติดเชื้อโควิด19 มีไหมมันก็มีประเด็นมันคือว่าแล้วทำไมร้านอาหารที่แมริแลนด์เนี่ยมันเปิดได้แล้วทำไมคุณต้องสั่งปิดร้านอาหารในเมืองของตนเองก็ในเมื่อคุณก็เข้าใจว่าในอีกมลรัฐหนึ่งซึ่งมีการระบาดโควิดในที่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่มีการระบาดอยู่เขาก็ต้องเปิดร้านอาหารอยู่ดีเพราะว่ามันมีความจำเป็นสําหรับมนุษย์ในการที่มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมในการออกไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้าน พฤติกรรมของแล้วแล้วผมคิดว่าสัพท์ที่ใช้กันบ่อยในยุคที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยที่ใช้กันบ่อยๆในแบบที่เป็นการหาเรื่องผู้อื่นเนี่ยเป็นความพยายามในการกดขี่ผู้อื่นเพื่อให้เขารู้สึกละอายว่าเขาไม่ใส่หน้ากากทั้งๆทีทท่จริง,รงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในในใน,ในบางประเทศซึ่งโรคมันไม่ได,ดระบาดแล้วเนี่ยนะฮะม,มักจะมีการใช้คําว่าโควิดอีเดียตโดยสื่อกระแสะหลัก เพื่อที่จะพยายามหาเรื่องคนอื่นที่เขาไม่ยอมทําตามนโยบายใส่หน้ากากตลอดเวลาคนไหนที่ไม่กลัวโรคเนี้ยเหมือนกับว่าถูกถูกตีตราว่าเป็นคนที่โอ้โหไม่เห็นต่อส่วนรวมเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าคําศัพท์ซึ่งน่านํามาใช้บ่อยกว่านั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นโควิดอีเดียแหละคำสับที่ชอบมากเลยก็คือคำสับที่บอกว่าเป็นโควิดฮิปโป r ครตโควิดฮิปโปครคือคนซึ่งชอบให้ผู้อื่น ทำในสิ่งที่แม้กระทั่งตนเองถึงเวลาก็ไม่ยอมทำตลอดเวลาหรอกแต่พยายามบอกผู้อื่นว่าต้องทำต้องทำต้องทำต้องล็อกดาวน์ต้อง, lockdown, องปิดทุกอย่างต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาทั้งท้งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้แล้วก็รู้นั่นคือโควิดเฮปโรคริตโควิดเฮปโรคริตเนี่ยนะฮะร้ายกาจกว่าโควิดอีเดียตเยอะ